สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากคุณอัจฉริยะได้ออกมาเตือนนายแต่คุณอัจฉริยะได้บอกว่าขอเตือนครั้งสุดท้ายว่าใส่ร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับแม่ของน้องชมพู่โดยให้โอกาสหลายครั้งแล้วและได้มีการถอดเทปของนายแต่แล้วเห็นว่ามีความผิดหลายกรรมและสามารถที่จะเอาผิดนายแต่ได้หลังจากที่ได้มีการถอดเทปและถ้าหากคุณไม่หยุดเราได้รับมอบอำนาจจากแม่น้องชมพู่จะมีการดำเนินคดีกับคุณโดยที่จะไปแจ้งความที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและให้โอกาสครั้งสุดท้ายขอให้หยุดเพราะเรานั้นไม่อยากที่จะท้าความและหลังจากที่คุณอัจฉริยะได้ออกมาพูดล่าสุดนั้นนายแต่ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้โดยนายแต่ได้ออกมาพูดเหมือนไม่สะทกสะท้านที่จะกลัวโดยได้บอกว่าได้ยินข่าวว่าไอ้เด็กวัดมันจะฟ้องผมเหรอฟ้องอะไรมันจะฟ้องอะไรนี่มันหลายรอบแล้วที่มันขู่ผมเอาแบบนี้ถ้าผมเป็นคนเลวขนาดนั้นคนชั่วขนาดนั้นคนชั่วชั่วเลวๆอย่างผมจะเล่าความชั่วความเลวของผมให้ฟังว่าผมนั้นเลวขนาดไหนถ้าหากจะฟ้องจะไปแจ้งความก็เอาเลยคือพยายามพูดและไม่ได้ไปยุ่งกับชีวิตเขาแล้วนะแต่ต้องไปถามเขาว่าเรื่องแต่ละเรื่องมันคืออะไรและก็เชื่อว่าพี่สาวของผมนั้นคงจะไปอยู่ในกลุ่มเพจที่ปั่นสมองจนสมองเบลอหมดแล้วแต่ก่อนแกไม่เคยเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนนะไปอยู่ในกลุ่มก็โดนเขาปั่นหัวมาสุดท้ายออกมาถ่ายคลิปและพูดให้ผมมันก็ไม่ได้ดีในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างไม่อยากจะออกมาพูดหรอกคนเรามันบังคับให้พูดเรื่องยืมเงินก็ยืมเห็นไอ้หมาขี้เรื้อนไม่ว่ามันเอาข้อมูลนี้มาจากไหนมันเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนมันด่าผมคลิปแรกไปเช็คคลิปได้เลยผมก็กินกาแฟของผมทุกเช้าและข้อมูลพวกนี้เรารู้กันในครอบครัวเท่านั้นแล้วไอ้หมาตัวนี้มันรู้ได้ยังไงคำพูดทุกคำพูดมันเป็นคำพูดของพวกนี้อยู่ในครอบครัวเท่านั้นมันรู้กันมาจากไหนมันเอาภาพรูปขี้รูปหน้าส้นตีนมาติดหน้าของผมคุณก็ไปกินข้าวกับมันทั้งที่มันด่าครอบครัวด่าผมผมก็เลยได้ออกมาชี้แจงออกมาปกป้องครอบครัวมันก็ยังระเหอรอยชายมาหาคุณอยู่ไปกินข้าวเฉยมีความสุขกันไปกินที่ร้านอาหารแต่ตอนที่ผมอยู่ผมก็ทำดีด้วยนะดีพอสมควรแต่ไม่ค่อยได้เจอร้านอาหารก็เจอแต่ข้าวมันไก่45บาทไอ้เด็กวัดก็ได้ออกมาขู่อยู่หลายรอบหลายครั้งและหลายครั้งแล้วนะผมขอให้หยุดให้หยุดอะไรต้องไปดูเหตุผลว่าทำไมผมต้องออกมาพูดในแต่ละตัวอันนี้ก็คือการที่นายแต่ได้ออกมาพูดและก็ได้ออกมาชี้แจงเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าบ้านป่ายางสร้างภาพอยู่3เรื่องเริ่มคดีสร้างภาพแรกว่าน้องชมมากกว่าพ่อแม่มากกว่าผู้ใดเพื่อปกป้องตัวเองทั้งสองคนช่วยกันมาทั้งสองจนคนสงสารไปทั่วทั้งในประเทศต่างประเทศ
และมีทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้เพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นสร้างภาพที่สองคือสร้างภาพรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักพ่อแม่มากกว่าน้องสาวที่เสียลูกน้อยไปด้วยมี FC มากมายพา FC มาทำให้พี่น้องพอมีรายได้จากโซเชียลจุดประสงค์หลักคือปกป้องตัวเองทั้งสองคนการสร้างภาพทั้งสองอย่างคือการปกป้องตัวเองจากสังคมว่าไม่สามารถเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้ได้สร้างภาพที่สามคือสร้างภาพเป็นคนดีสายบุญเพื่อไปสนับสนุนการสร้างภาพรักน้องชมพู่รักครอบครัวเพื่อให้สังคมมองว่าคนดีสายบุญขนาดนี้ไม่สามารถเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้ได้เราถึงไม่ว่าใครคนสนับสนุนทั้งสองคนเพราะไปหลงกับการสร้างภาพของสองผัวเมียเพราะทุกคนญาติชาวบ้านช่อง YouTube เข้าไปแล้วมีรายได้ทำให้เชื่อการสร้างภาพนั้นมากขึ้นก็เลยเป็นผู้สนับสนุนอย่างดีไปเลยจำไว้เสมอสิ่งที่เกิดจากบ้านป่ายางได้เพราะเด็กหญิงตัวเล็กๆ เสียชีวิตอย่างทรมานทั้งนั้นบาปมีจริงด้วยระยะปีกว่าสนใจคดีคนเราทุกคนไม่มีใครดีใครชั่ว 100% ไม่มีใครถูกผิด 100% ปัญหาของคนติดตามสนใจคดีนี้คือการรับข่าวสารแบบไม่มีสติเลยเกิดทุกอย่างทุกเรื่องราวที่เราเห็นกันทุกวันนี้เราอย่าไปว่าเพื่อนที่ไม่ว่าฝั่งไหนดีไม่ดีเพราะเขาได้รับข่าวสารต่างกันทำให้เขาคิดแบบนั้นถ้ารับข่าวสารผิดความคิดจะเป็นอีกแบบพวกเราเคยเห็นไหมพระเอกลิเกพระเอกหมอรำนักร้องดารามี FC ให้พวงมาลัยเปเป็นล้านๆแต่เพราะเสียงดีหล่อสวยแต่กรณีบ้านกกอกเป็นเพราะหลายคนรับข่าวสารเสพสื่อไม่ได้สติหลงกับคำพูดเสกสรรปั่นแต่งเชื่อศรัทธาสงสารเราลองนึกย้อนไปผู้ต้องสงสัยในคดีมีเป็น10คนทำไมไม่ออกสื่อเหมือนจำเลย2คนนี้ทำไมเพราะอะไรใครจะเชื่อจากคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งมีคนหาผลประโยชน์มากมายแล้วยังไม่หยุดกันไปต่อกันอีก